ของวันก่อนก่อนวันก่อนพวกเล่นไม่หยุดเลยค่ะใช่ค่ะร้องไห้จนกระทั่งท้องป่องนะหน้าเขียวประมาณนั้นใช่คนเป็นแม่ดูแลมันจะอึดอัดมากเฮ้ยมันยังไม่หยุดเข้าไม่นอนนะคะแต่ก็ไม่ได้ร้องไห้นะคะเหลืออ๋อเออไม่ร้องไม่ยอมหลับไม่ยอมหลับใช่ใช่ค่ะเหมือนกับอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ร้องไห้อะไรอะค่ะเออดีพูดจาวันนี้ดีนะลากเสียงดีนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเสียงห้วนนะที่คุยกันเอาล่ะก็วันเริ่มต้นที่ไม่ได้คุยกันไม่รู้จักกันมาก่อนนะแล้วก็สอดประสานกันก็เรื่องของคลื่นเสียงนี่ก็สำคัญค่ะพอตอนหลังก็มาด้วยโอ้ยลูกสาวแม่ก็แก้วตานั่นเลยค่ะลูกสาวลูกสะใภ้ลูกสาวค่ะโอเคเคยมาที่นี่นี่ทั้งนั้นใช่ค่ะมากับแฟนคนนั้นเนาะใช่ค่ะโอ้โหผลิตลูกกันจนได้พวกนี้ตอนนั้นก็ทองแล้วนะคะเหลืองโอเคงานการเป็นไงแฟนดีขึ้นค่ะโอ้ยินดีด้วยมากเลยนะค่ะดีขึ้นมากๆเลยค่ะก็ถือว่ายินดีมากๆเพราะว่าเท่าที่รู้เนาะวันนั้นก็เพิ่งได้งานใหม่เนาะตอนนั้นยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้เลยอ๋อที่ไปคุยเรื่องงานด้วยเพิ่งมาได้ตอนเพิ่งทำงานใหม่ได้แค่เดือนเดียวเองค่ะเลยนี่อยู่เพิ่งไปนะจากกันวันโน้นยังได้งานอยู่แล้วใช่ไหมจากกันวันโน้นค่ะหรือไม่มีงานเลยงานวันก่อนที่ที่มาเสียค่ะนั้นเดี๋ยวต้องเข้าใจกันใหม่นิดนึงเพราะว่าผมเองเวลาพูดคุยกับใครนะให้รู้ไว้มันจะมีความก้าวหน้าเสมอในส่วนตัวผมนะนั้นการที่มาเจอคราวนู้นที่บอกก็เริ่มท้องอ่ะนะช่วงนั้นทำงานอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเราเรียกว่างานเดิมก็แล้วกันเนาะค่ะงานเดิมมีรายได้ขนาดนั้นก็ไม่ธรรมดานะค่ะเท่าที่ฟังดูนะทีนี้ได้งานใหม่บอกว่าเออดีกว่าเดิมด้วยมันพัฒนาการใช่นะพร้อมๆกับได้ลูกด้วยตอนนี้เขาคงจะรักลูกเขาหน้าดูอ่ะก็ดูลักษณะนิสัยของเขาเขาไม่โลดโผนอ่ะเขานิ่งอ่ะค่ะโอเคนะก็เชื่อว่าได้สามีดีก็แล้วกันผมคิดของผมเองเพราะหลังจากการพูดคุยเชื่อมโยงกันทั้งทางบุญคนด้วยแฟนคนด้วยแล้วก็แม่คนด้วยอยู่ในบรรยากาศเดียวกันใช่ไหมล่ะวันนั้นก็พยายามโยงย้ายให้สามเศร้านี่แหละโอเคด้วยความยินดีที่ลูกร้องเราขอโทษไม่หลับและหลับง่ายขึ้นค่ะขอบคุณค่ะก็คิดว่าคืนต่อไปก็น่าจะดีขึ้นล่ะเพราะว่าเสียงผมมันเป็นเสียงที่ประจันขอให้เขาได้ยินเถอะคุณแม่เปิดให้ฟังทุกวันเลยค่ะเลยนะเปิดทิ้งเปิดขว้างเอาไว้เสียงผมจะเป็นยังไงมันจะออสโมซิสด้วยคนเหมือนเดิมธรรมชาติของเสียงผมมันจะเข้ามันไปเองนะไม่ต้องเอาสาระไม่ต้องเอาภาษาเพราะเสียงผมมันเป็นแกนเสียงล้วนๆเลยเด็กก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีไม่ต้องเอาภาษาเอาเสียงเป็นหลักแล้วเด็กจะได้เหลือเชื่อมากครับนะขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้นะเปิดทิ้งเปิดขว้างเราไม่ฟังก็ให้ลูกเขาได้ยินครับแล้วจะหลับของเขาง่ายๆด้วยง่ายๆด้วยยืนยันยิ่งเด็กนี่ยิ่งไวค่ะโอเคนะแต่ลงแค่นี้ครับยินดีด้วยที่รายงานมาขอบคุณด้วยแล้วขอบคุณมามี่ด้วยนะค่ะค่ะฝนตกไหมขอนแก่นเราเห็นบอกว่าโอ้โหร้อนเหลือเกินปีนี้มันในรอบ 30-40 ปีเลยทีเดียวใช่ค่ะยังพอมีน้ำฝนบ้างไหมจะลมชะลึกสรุปมาบ้างไหมแต่ละวันแต่ละอาทิตย์วันตกเหรอเจ้าคะสวัสดีเจ้าคะท่านโลโอเคตาเจ้าคะรับแซบครับเป็นไงเรื่องฟ้าฝนเป็นไงฝนมันเหมือนจะตกแต่มันก็มาเป็นแบบเม็ดฝอยๆแล้วก็หายไปเจ้าคะปีนี้ข่าวล่าสุดเลยเมื่อวานนี่ข่าวรู้สึกผิดไหมก็ว่ากันไปร้อนแรงนี่นะในสามสิบปีเลยนะ
มันพูดยากเนาะถ้าพูดกับผู้ใหญ่แล้วพูดกับใครเขาก็ไม่ยอมเชื่อแล้วว่าจะเป็นร่างลายเซ็นยังไงลงมาช่วยนั่นแหละเลยเป็นวันว่าไม่ให้มันทรมานเกินไปแต่วันไหนเลิกถึงก็มาบ้างนานๆก็มาบ้างไม่ถึงกับแรงเกินไปนะเจ้าค่ะไปถึงแม่ปนัดดาเป็นไงบ้างแม่ปฏิดาก็สุดยอดเลยเจ้าค่ะวันนั้นยังทำกับข้าวมาให้หลานเลยนะว่าหลานก็เชื่อมั่นแบบ 100% แล้วเจ้าค่ะโอเคปัจจัยที่ส่งมาก็รับทราบตลอดนะเจ้าค่ะขอบคุณทุกตลอดเลยผมมองในทุกคนก็หายได้ปลอดภัยทุกคนรักษาลมหายใจให้ดีระยะนี้เจ้าค่ะสรุปก็ได้ลูกเขยดีก็แล้วกันค่ะสาธุดีมากเลยก็จะพ่อปู่ก็จะมาซื้อบ้านขอนแก่นให้หลานก็เห็นหลานแล้วก็ชอบหน้าเหมือนลูกชายเขาไปแบบนั้นแล้วจะโตนั่นแหละจะพาไปหาท่านลงอยู่อ้าวให้เขาตั้งใจก่อนไปอยู่ตั้งใจอยู่รู้อะไรเป็นอะไรครับผมก็มาจากท่านลงนั่นแหละเพราะว่าวันนั้นได้แต่สัมผัสท้องให้แล้วใช่ไหมพี่กมลสัมผัสกันสองเดือนแต่เขาก็ช่วงที่ว่าตอนท้องเขาก็จะเป็นหวัดเพราะว่าหน้าประกาศก็ดีอยู่ไม่เป็นเพราะว่ากลัวจะได้กินยาแต่เสียตรงไอ้อุจจาระซาวล่ะลูกอาจจะแพ้บ้างช่วงนี้ก็จามน้ำมูกไหลอีกวันนี้วันกลางวันนอนดีมากเนี่ยได้เริ่มได้ยินเสียงท่านหลวงก็เงียบๆบ้างละแต่เขาจะหิวมากเลยหิวแต่แม่เขาเห็นแหวนนะคะเห็นสำรอกก็เลยไม่ให้กินมากหิวแบบจะได้แบบโมโหเลยต้องรีบเวลาเขาดื่มนมเวลาดื่มนมพยายามลูบตัวเขาด้วยครับให้แม่ลูบหลังแม่ลูบหลังลูบไปไม่รู้ให้เขามีความสุขที่สุดตอนที่เขาดูดนมเนี่ยมันจะดูดซับอย่างดีมากเจ้าค่ะนะจะดูดซับความเป็นแม่ลูกได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆระยะเนี้ยเดือนสองเดือนเนี้ยจะสุดยอดมากเจ้าค่ะแม่เขาไม่โดนจนโอเคลงมันน้อยลงน้อยก็กินน้ำร้อนอยู่เครื่องปั๊มมาใช้เครื่องปั๊มด้วยลงไม่ได้ใจโบราณเขาให้ตุ๋นนะไก่กับหัวปลีนะแพงตุ๋นใส่กันเลยใช่ไหมไก่กับหัวปลีไก่บ้านแกงเลียงแกงเลียงครับแกงเลียงหัวปลีทีนี้เราจะลองเอาไก่มาตุ๋นในตุ๋นใส่หัวปีจะดีขึ้นแล้วอย่าลืมว่าไก่ต้องไก่บ้านนะจ๊ะหัวไก่บ้านนะไก่บ้านนะครับครับให้ความสำคัญให้ความสำคัญการลงพักผ่อนขอบคุณมากมากเจ้าค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ